โอเคสวัสดีครับทริปเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้นะครับเป็นคิวแบบเท่ๆหล่อๆครบๆของเจ้าเบิร์กแมน400ที่ใครๆหลายคนได้ครอบครองแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ามันคือโซฟาเคลื่อนที่เป็นบิ๊กสกูตเตอร์ที่ต้องยอมรับจริงๆว่าช่วงล่างเขาเนี่ยนะแน่นอนจริงๆนะครับช่วงล่างเขาจะนิ่มมากนะครับเบิร์กแมน400สำหรับใครที่กำลังมองหาบิ๊กสกูตเตอร์ขับขี่ในเมืองและเดินทางท่องเที่ยวอารมณ์ฟินๆช่วงล่างดีๆคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวสีตัวนี้นะครับจะเป็นสีเทาก็คือโฉมปัจจุบันนั่นเองนะครับโฉมแล้วก็สีปัจจุบันนี่เลยดูเต็มๆก่อนปึ๊บนี่เปี๊บอลูมิเนียมนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นแชทนะครับรหัสเทอร่า TR48ใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนะครับในรายละเอียดอื่นๆใส่อะไรกันเข้าไปบ้างรายละเอียดกันดูนิดนึงนะครับอย่างแรกก่อนสำหรับเบิร์กแมน400นะครับจำเป็นจริงๆที่จะต้องมีนะครับเพื่อเอาไว้ยึดอุปกรณ์ต่างๆนะครับเนื่องจากตัวเบิร์กแมน400เนี่ยจะไม่เหมือนบิ๊กสกูตเตอร์คลาสอื่นหรือรุ่นค่ายอื่นนะครับตรงที่ว่าตัวแฮนด์ของเขาเนี่ยนะครับเขาจะมีฝาครอบแฮนด์มานะครับพอมันมีฝาครอบแฮนด์มาเนี่ยในการที่จะยึดบาร์นะครับหรือ GPS บาร์หรือสมาร์ทบาร์เนี่ยแล้วแต่จะเรียกนะครับก็มีความจำเป็นที่ต้องมีของตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็น GPS บาร์นะครับก้านบาร์เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ขายึดทำตรงรุ่นให้กับ Bergman 400แบบนี้เลยนะครับเมื่อมีบาร์แล้วนะครับเราจึงสามารถที่จะติดอุปกรณ์อย่างคันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นตัวชุดยึดโทรศัพท์มือถือของ Quad Lockนะครับพร้อมกันส่งกันสั่นเรียบร้อยเต็มระบบของเขาเลยนะครับควอดล็อกก็ใช้บริเวณนี้ใส่แล้วหมุนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเหมาะนะครับเมื่อมีที่ยึดโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยนะครับก็ชุดพื้นที่ด้านซ้ายก็จะเป็นชุดพื้นที่ของตัวสวิตช์ไฟนะครับสวิตช์ไฟเนี่ยเป็นสวิตช์ไฟสปอตไลท์นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นเปียนะครับตัวเปียตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นรุ่น LPW530ดูชุดโคมเขาเลยนะครับชุดไฟเปียร์ LPW530 เป็นไฟเปียร์แบบ2สีนะครับแบบแสงขาวและแสงเหลืองในโคมเดียวกันอ่ะดูใกล้ๆครับพี่มอสครับนะครับในโคมเดียวกันนี่เลยติดตั้งอยู่บนตัวแคลมล็อกนะครับยึดแคลมล็อกของตัวเปียร์แท้ๆเลยนะครับก็จะได้องศาประมาณนี้นะครับตัวแครชบาร์ตัวชุดไฟโคมไฟของเปียร์เนี่ยยึดอยู่บนแครชบาร์ของแพนเทอร์นะครับตัวแครชบาร์ตัวนี้เราทำมาเป็นเฮฟวี่ดิวตี้นะครับจุดสำคัญของแมนเทอร์ที่ออกแบบมาให้กับเบิร์กแมน400คันนี้เนี่ยนะครับจุดแรกก่อนเลยอย่างแรกก็คือเป็นเรียกว่าจะเป็น lower crash bar ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้คุมไปถึงข้างหน้านะครับแต่สิ่งสำคัญที่เราอยากปกป้องให้ก็คือชุดไฟเลี้ยวนะฮะชุดไฟเลี้ยวของตัวเบิร์กแมน400เนี่ยเขาจะเป็นไฟเลี้ยวทับทิมแล้วก็จะอยู่ออกแนวด้านข้างนะครับด้านข้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันง่ายเหลือเกินที่จะมีอะไรมากระทบกระทั่งเขาดูด้านหน้าดูด้านหน้านะครับมีอะไรมากระทบกระทั่งเขาบริเวณนี้นะครับก็จะง่ายมากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีแฟลชบาร์แล้วก็ปกป้องเขาบริเวณนี้ก็ถือว่าช่วยได้เลยทีเดียวนะครับสิ่งสำคัญนะตอนนี้นะครับตอนนี้ดูด้านนี้ครับนะครับตัวแฟลชบาร์เนี่ยของแพนเทอร์เราวางอยู่นะครับจะมีคือเน้นเรื่องของความแข็งแรงในจุดยึดนะครับจุดยึดทั้งหมดข้างละ4จุดนะครับตัวข้างละ4จุดนี้เนี่ยนะครับเราทำการยึดที่โครงรถเรียบร้อยแล้วตามตำแหน่งที่เป็นมาตรฐานนะครับสิ่งนึงที่ต้องแนะนำเลยต้องแจ้งไว้เลยก็คือว่าตัว Crash Bar Panther เมื่อวางแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้เปลี่ยนชุดแผ่นพื้นวางเท้านะครับก็อาจจะเป็นจริงๆที่จะต้องมีพะเยอบ้างนิดหน่อยแบบนี้ใช้แผ่นพื้นวางเท้าเดิมนะส่วนชุดแผ่นพื้นวางเท้าบนเนี่ยจำเป็นที่ต้องเจาะรู2รูของเดิมนะครับเพื่อที่จะใส่น็อตให้เป็นลักษณะนี้นั่นเองนะครับชิ้นบนเนี่ยมันเป็นพลาสติกแข็งในขณะที่ชิ้นล่างของแท้เนี่ยจะเป็นยางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัสดุแตกต่างกันชิ้นบนจะมีความจำเป็นที่ต้องเจาะสองรูนี้แบบนี้แ
ถ้ามดเพื่อนๆใส่เป็นชุดแผ่นพื้นวางเท้าแตกก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับแผ่นพื้นวางเท้าแตกก็อาจจะเสริมขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันแลบแนบแล้วก็เรียบสนิทไปนั่นเองนะครับก็อาจจะไม่ได้ดูเผยๆแบบนี้นะอ่ะเราดูแสงไฟกันสักนิดหนึ่งครับครับอ่ะกดปุ่มตัวไฟของเปียนะครับจะมีให้2ปุ่มนะครับปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มโหมดนะครับเปิดปิดครับนะครับเมื่อเปิดปิดแล้วเนี่ยไฟจะเป็นสแตนด์บายสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินกด M 1ครั้งก็จะเป็นโหมดนะครับโหมด1ครั้งเนี่ยเปิดก่อนเปิดมาเนี่ยไฟแซนบาร์เขาจะเป็นแสงขาวนะครับแล้วก็พอกด M อีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นแสงขาวจะเป็นแสงเหลืองนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3นะครับก็เราก็จะได้แสงขาวเหลืองอ่ะดูแสงด้านหน้าครับพี่มอสดูแสงด้านหน้าแสงด้านหน้าแสงนี้จะเป็นแสงขาวเหลืองนั่งลงนั่งลงอันนี้คือแสงขาวเหลืองนะคำนึงถึงเพื่อนร่วมทางเป็นหลักนะครับไฟเปียจะกินเปียจะกินไฟน้อยแล้วก็แสงที่ให้ลำแสงเป็นลำแสง driving lights นะครับก็คือว่าไม่แยงตาแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางที่ขับขี่สวนเข้ามานั่นเองนะครับอ่ะดูด้านหลังครับแน่นอนว่าชุดปี๊บอลูมิเนียมพันเทอร์ชุดปี๊บอลูมิเนียมของแชสนะครับ TR 4Terra 48ลิตรใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเราติดตั้งแผ่นตัวนี้จะไม่ใช่เบาะพิงของเทอร่านะจะเป็นเบาะพิงของแทนเทอร์แต่ว่าไซส์มันได้เลยนะครับอันนี้เราติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแบบนี้เลยตัวปี๊บอลูมิเนียมเทอร่าเนี่ยจะให้ถาดล็อกให้ถาดล็อกมาเลยนะครับแล้วถาดล็อกตัวนี้วางอยู่บนแหลกท้ายของแชทเท่ๆแบบนี้เราดูด้านในกันนิดนึงกุญแจที่แชทให้มาเนี่ยจะให้มา2ดอกเป็นกุญแจแบบไซส์ XL รุ่นใหม่ล่าสุดเซาะร่องเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายร้านนะครับที่สามารถก๊อปกุญแจเซาะร่องแบบนี้ได้แต่อาจจะไม่ต้องมีรัดมาตรฐานหน่อยนะครับให้ฝาปิดกันน้ำแบบนี้แบบนี้ด้วยมาด้วยนะครับเปิดฝาครับไขกุญแจกดล็อกนะครับดึงดันสลักขั้นตอนนี้ดูไปเลยนะดันสลักขึ้นทีละขั้นตอนนะใจเย็นๆใจเย็นดันสลักขึ้นนะครับแล้วก็เอามือจับตัวนี้มันเป็นมือจับด้วยดันมือจับตัวนี้ลงมาก่อนแล้วก็หยุดก่อนนะเก็บสลักตัวนี้ก่อนนะฮะเก็บสลักตัวนี้ก่อนแล้วพอเราเอามือจับออกมาแล้วเนี่ยตัวมือจับตัวนี้มันเป็นชุดล็อกในตัวพอเราจับมือจับออกแรงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับนี่ฮะออกแรงนิดเดียวนะครับแล้วยกขึ้นได้เลยดูทีนะออกแรงปุ๊บยกขึ้นนี่นะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ออกแรงมันยังยกไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมมันยังยกไม่ได้ออกแรงอีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วก็ยกขึ้นแชทเทอร่าออกแบบมือจับให้เป็นที่หิ้วแบบนี้ได้เลยแต่สิ่งที่เราทัวริงเอดิชั่นของเราย้ำนักย้ำหนาก็คือว่าเราในขณะในฐานะที่เป็นเราเป็นเจ้าของรถอะเนาะเราจะรู้ว่าเราใส่ของไปในปี๊บเยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าเราใส่ปี๊บถ้าเราใส่ของในปี๊บเยอะนะครับแนะนำให้อุ้มแนะนำให้อุ้มนะเพราะว่าตัวมือจับตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมารับน้ำหนัก 30-40 กิโลของไบเกอร์ไทยเรานะเอามันออกแบบไว้ใส่กระเป๋าใส่หมวกกันน็อกนั่นเองนะครับยิ้วแบบนี้ได้จากการทำงานของเขานะนะครับพอเรายกมือจับขึ้นเนี่ยเห็นไหมสลักล็อกอ่ะมันถอยสลักล็อกมันถอยนี่คือหลักการทำงานของเขาถาดที่เทอร่าให้มาเป็นถาดไซส์ XL ของแชทนะครับสามารถที่จะอัปเกรดเป็นถาดอลูมิเนียมได้ถามว่าถาดอลูมิเนียมกับถาดพลาสติกตัวนี้ต่างกันยังไง1ความหนา2ความแข็งแรงอลูมิเนียมแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็ดูพรีเมียมดูสวยกว่านั่นเองนะครับถาดแชทนะครับวางอยู่บนชุดแหลกของแชทนะครับเบิร์กแมนตรงรุ่นแบบนี้เลยจำเป็นจริงๆนะที่อันนี้ต้องปุ๊บนะครับเวลาที่เราจะติดตั้งตัวแหลกท้ายให้กับเบิร์กแมนมีความจำเป็นที่ต้องเอาชิ้นนี้ครับลูกค้าเมื่อชิ้นนี้ต้องถอดออกมา
นะครับเพื่อมาเจาะรูนะครับทางซูซูกิมาร์กไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเจาะผิดเขามาร์กไว้เรียบร้อยแล้ว4รูด้วยกันนี่ฮะเจาะรูแบบนี้ครับใช้โอซอนะครับเจาะก็ออกมาเนียนๆแบบนี้นิดนึงแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับก็หาร้านที่มาตรฐานแล้วก็ติดตั้งให้นะครับอ่ะไหนๆเปิดเบาะแล้วนะครับคันนี้ติดตั้งไฟสปอตไลท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีชุดไฟชุดชาร์จแบต USB ด้วยนะครับเราก็ทำการวางกล่องฟิลฮับไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับกล่องฟิลฮับก็อย่างที่เคยบอกไปว่าช่วยแบ่งเบาภาระของแบตเตอรี่นะครับไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่างจะเป็นอุปกรณ์เสริมที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับไปไว้ที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกขั้วลบอันนั้นก็จะเป็นอันตรายกับแบตเตอรี่เกินไปแล้วก็จะไปสร้างภาระให้กับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะช่วยได้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่สมมติว่าอุปกรณ์ไฟต่างๆของเราเสียหายไฟไม่ติดนะครับสมมติว่าไฟไม่ติดเราก็แค่ถอดฝาครอบฟิลฮับตัวนี้ออกมาแล้วเราก็ดูฟิลดึงฟิลออกมาดูเลยครับว่าฟิลนั้นอยู่ปกติหรือไม่หรือฟิลขาดนั่นเองเท่านั้นเลยนะครับก็ถือว่าดูแลกันง่ายด้วยนะครับไม่ต้องรื้อชุดสีในทุกครั้งนะโอเคเวลาใส่นะครับดิฟให้เอาสลักตัวนี้นะครับใส่เข้าไปที่แป้นตัวนี้ก่อนนะอย่างแรกตรวจสอบนะต้องตรวจสอบตัวนี้ก่อนนะเพราะบางทีอ่ะเรารีบระวังตัวนี้ยังไม่เข้าล็อกตัวนี้ยังไม่เข้าล็อกมันเกยอยู่เราตรวจสอบตัวนี้เข้าล็อกเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับหมาดูด้านนี้ครับพี่มอสเราก็ดึงสลักตัวนี้เหมือนเดิมแล้วกดปี๊บลงปึ๊บนะครับถ้าปี๊บอยู่ในตำแหน่งที่ถูกถ้าชุดล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยดึงเปิดสลักชุดบนรอนะเปิดสลักชุดบนรอแล้วนิดนึงปึ๊บเปิดสลักชุดบนรอนะรอการพับกลับของเจ้าล็อกนี้ถามว่าถ้าไม่เปิดอ่ะมันก็พับเข้าไม่ได้ผิดขั้นตอนนะครับเปิดที่นี่ขึ้นก่อนแล้วเอาตัวนี้เข้าถ้าสมมุติว่าเราใส่แล้วไม่เข้าล็อกนะครับถ้าไม่เข้าล็อกวางไม่เข้าล็อกนะตัวนี้จะไม่เข้าตัวนี้จะไม่เข้าให้ตัวนี้เข้าล็อกพอเข้าล็อกแล้วนะครับกดตัวนี้ลงปิดฝาล็อกกุญแจทดสอบก่อนทุกครั้งก่อนออกเดินทางครับเรียบร้อยก็ออกเดินทางได้โอเคถนนราคาชุดนี้ทั้งชุดนะครับจะมีปี๊บเบาะพิงแพนเทอร์นะครับจริงๆแล้วเบาะพิงเทอร์ราเดี๋ยวเราใส่ราคาไว้ให้ด้วยนะครับเบาะพิงของแชทแท้ๆนะครับแหลกท้ายนะครับแฟลชบาร์ชุดไฟสปอตไลท์นะครับบาร์อลูมิเนียมแพนเทอร์อยู่กลางแฮนด์เดี๋ยวใส่ราคาไว้ให้ใต้โพสต์นี้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะทำราคาเป็นเซตไว้ให้ทั้งเซตแบบนี้นะครับแล้วรวมไปถึงราคารายละเอียดแต่ละรายการให้ด้วยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกวันนี้ไปก่อนครับ